สวัสดีค่ะวันนี้เมย์จะพาทุกคนไปกินของขึ้นชื่อของจังหวัดบุรีรัมย์ถ้าใครมาถึงบุรีรัมย์แล้วไม่ได้กินสิ่งนี้นะทุกคนคือมาไม่ถึงบุรีรัมย์เป็นของที่ลิซ่ามากินแล้วแบบดังทั่วโลกเลยก็คือลูกชิ้นยืนกินนั่นเองอยู่ที่สถานีรถไฟบุรีรัมย์วันนี้คนไม่ค่อยเยอะนะแล้วก็ที่บุรีรัมย์ตอนนี้มีงาน MotoGP คือการแข่งรถแต่คนไม่ค่อยเยอะมากก็เลยแบบได้มาเลือกซื้อร้านมีหลายร้านให้เลือกเลยนะแต่ว่าแล้วแต่เราจะเลือกกินร้านไหนแต่ละร้านมันก็จะมีลูกชิ้นที่แตกต่างกันไปแล้วก็มีเหมือนกันแล้วน้ำจิ้มด้วยมันอยู่ที่น้ำจิ้มด้วยว่าร้านไหนน้ำจิ้มอร่อยแต่ส่วนมากมันก็จะมีสูตรคล้ายๆกันนะมันสักก็เลยถามพี่สาวอ่ะจะเลือกกินร้านไหนก็เลยมากินร้านนี้มันมีให้เลือกเยอะมากเมสักก็จะกินลูกชิ้นเดิมๆนะที่มันเป็นสีแดงคือฮอทดอกที่เขาทอดจนแบบกรอบมากๆแล้วร้านเนี้ยมีน้ำจิ้ม3น้ำจิ้มให้เลือกมีน้ำจิ้มหวานพริกเผาแล้วก็น้ำจิ้มพริกเผาสูตรโบราณลูกชิ้นก็จะ6ไม้20บาทราคาก็ไม่แพงนะเขาก็จะมีบริการอุ่นให้ถ้าเป็นแบบลูกชิ้นธรรมดาแต่ถ้าลูกชิ้นที่เขาทอดกรอบแล้วเขาจะไม่ได้อุ่นให้นะน้ำจิ้มแบบสีสันน่าทานมากเลยแล้วเขาก็จะมีน้ำจิ้มขายแยกด้วยนะถ้าใครอยากจะซื้อกลับบ้านตรงนี้เป็นบริเวณใกล้หอนาฬิกาด้วยไส้กรอกขายยังไงคะแล้วจากนั้นคือเดินไปเห็นไส้กรอกก็เลยอยากกินไส้กรอกและไส้กรอกที่บุรีรัมย์มีจุดเด่นก็คือต้องมีน้ำจิ้ม30แต่ว่าเราก็จะใส่นิดหน่อยนะเพราะว่าน้ำจิ้มมันหวานเกินไม่ค่อยชอบใส่น้ำจิ้มด้วยปกติถ้าคนที่ทำไส้กรอกมันอร่อยแล้วอ่ะเราไม่ต้องกินไม่ต้องใส่น้ำจิ้มน่ากินมากเลยอะบอกว่าไส้กรอกบุรีรัมย์ต้องมีน้ำจิ้มเหรอจากนั้นก็ไปตามหาของกินขึ้นชื่อของบุรีรัมย์อีกอย่างหนึ่งก็คือมียำบุรีรัมย์มันเป็นอาหารตั้งแต่ดั้งเดิมแล้วมันอร่อยมากเมย์เคยกินตอนเด็กๆแค่ถุงละ1บาท2บาทเนี้ยแต่ร้านป้าคือหายากมากๆก็ถามคนแถวนั้นเราก็ไม่รู้ไม่ใช่คนพื้นที่ใช่ไหมเราก็ถามมาตลอดทางว่าร้านมียำอยู่ตรงไหนคะอยู่ตรงไหนคะแบบหายากมากร้านป้าแต่เมษาก็เลยซื้อมา3ถุงเลยคือแบบอร่อยมากแล้วมีแกร็บยืนรอหน้าร้านแกเยอะมากคือลูกค้าก็เยอะของเขาอะอร่อยจริงๆเลยนี่เราก็ถ่ายที่ป้าเขาทำนะว่าแกทำยังไงแต่ว่าแกทำอร่อยจริงๆเลยแบบอยากให้ทุกคนมาลองชิมเพราะว่ามียำกับลูกชิ้นยืนกินมันเป็นของดีของคนบุรีรัมย์จริงๆถ้าและแต่ละจังหวัดก็จะมีของดีของภาคนั้นๆแกก็ขยำขยำขยำไปแล้วคือบอกให้แกยำไปเลยนะถ้าคนสั่งแยกก็แยกได้นะแต่ว่าเมษาคิดว่าถ้ามันเข้าเครื่องแล้วถ้าคนที่ยำอร่อยอ่ะมันก็จะแบบไม่จืดรสชาติมันก็จะไม่เปลี่ยนเมษาแบบกว่าจะมาถึงบ้านนะประมาณ3ชั่วโมงอ่ะมาถึงก็ลองกินดูอ่ะแต่ว่ารสชาติยังเหมือนเดิมแบบอร่อยเลยอ่ะชอบตอนนี้ได้กินแล้วคือดีใจมากๆตอนครั้งก่อนก็หาแต่ไม่เจอครั้งนี้ก็เลยถามคนขายลูกชิ้นนั่นแหละพี่เขาก็เลยบอกว่าเปิด GPS มาอันนี้มาถึงบ้านแล้วก็เลยพากันมาแกะกินกับน้องก็เลยถามน้องว่าอร่อยไหมน้องก็บอกอร่อยไปกินก่อนนะทุกคน